สวัสดีครับกับผมบอมสกี้โฟนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสรุปนักเตะตำนานที่จะหายไปที่จะถูกลบในเปส2020อย่างเป็นทางการทั้งหมดนะครับผมย้ำว่าอย่างเป็นทางการทั้งหมดนะครับในวันนี้นะฮะวันที่ผมอัดคลิปนะครับวันที่8ตุลาคม2019นะครับตัวเกมมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็แจ้งประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับนักเตะที่จะมีและไม่มีนะครับในเปส2020นะครับผมบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นข้อมูลเก่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะโคนามิก็แจ้งประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่านักเตะตำนานที่จะมีในเปส2020นะครับก็มีรายชื่อตามที่ท่านผู้ชมเห็นหน้าจอนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจังสังเกตเห็นว่ามีนักเตะตำนานน้อยมากในเปส2020นะครับผมก็ไม่ปักใจเชื่อตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยเกมก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนักเตะที่จะมีในเปส2020นะครับผมก็ได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับผมว่านักเตะตำนานที่มีในเปส2019แล้วจะถูกลบในเปส2020เนี่ยมีทั้งหมด9คนนะครับผมมีทั้งหมด9คนนะครับผมมีนักเตะคนไหนบ้างเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมเคยสรุปทำคลิปสรุปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมสรุปสั้นๆอีกนิดนึงนะครับว่านักเตะตำนานที่เรามีในเปส2019แล้วนักเตะคนนั้นยังมีอยู่ในเปส2020นะครับเราก็จะได้นักเตะคนนั้นตัวเดิมนะครับผมอันนี้หมายถึงนักเตะตำนานนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมมีเดวิดเบคแฮมในเปส2019นะครับผมเดวิดเบคแฮมก็ยังมีอยู่ในเปส2020แบบนี้นะครับผมก็ได้เดวิดเบคแฮมตัวเดิมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีนักเตะตำนานที่มีอยู่ในเปส2019แต่นักเตะตำนานตัวนั้นนะครับจะถูกลบในเปส2020นะครับตัวเกมนะครับก็จะให้เราสุ่มนักเตะคนอื่นนะครับนักเตะตัวอื่นในระดับสีบอลเดียวกันที่เป็นเบสเพลเยอร์นะฮะไม่ใช่ตำนานนะที่เป็นตัวปกติในเบสเพลเยอร์ให้เราตัวใหม่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่านักเตะตำนานทั้ง9คนที่จะถูกลบในเปส2020นะครับคนที่1ก็คือเดียโกอากิเล่นะครับผมเป็นนักเตะตำนานของอุรุกวัยนะครับผมตัวนี้เป็นบอลทองนะครับใครที่มีอากิเล่ในเปส2019นะครับผมพอเปส2020ออกมานะนักเตะคนนี้จะหายไปนะครับแต่เกมก็จะให้เราสุ่มนักเตะระดับบอลทองนะครับที่เป็นเบสเพลเยอร์ให้เราใหม่นะครับผมว่าไปสุ่มกันว่าจะได้นักเตะคนไหนนั่นเองนะฮะแต่เป็นนักเตะธรรมดานะไม่ใช่นักเตะตำนานนะครับสำหรับตัวที่2นะครับผมที่จะถูกลบนะฮะก็คือล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับผมเป็นนักเตะตำนานบอลทองของลิเวอร์พูลนะฮะกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับผมตัวนี้ก็จะถูกลบในเปส2020นะครับใครที่มีฟาวเลอร์อยู่นะฮะในเปส2020ก็จะได้เป็นนักเตะบอลทองสุ่มตัวใหม่ให้เรานั่นเองนะครับผมตัวที่3ที่จะถูกลบในเปส2020นะฮะเขาก็คือสตีฟแม็กมานามานนะครับแม็กมานามานก็เป็นนักเตะตำนานของลิเวอร์พูลอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ผมก็เสียดายด้วยเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบด้วยนะครับผมใครที่มีแม็กมานามานในเปส2019นะครับพอเปส2020ออกมาก็จะได้เป็นบอลทองตัวอื่นนะครับตัวต่อมานะครับผมก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไมเคิลโอเว่นนะครับผมตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายมากๆนะครับเวลตันเนี่ยมีโอเวอร์ออลถึง95เลยทีเดียวนะครับผมน่าเสียดายสุดๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นว่าเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลนะฮะที่ถูกลบออกไปในเปส2020นะครับเพราะว่าเปสนะครับโคนามินะฮะไม่ได้ลิขสิทธิ์ของลิเวอร์พูลต่อแล้วนะครับนักเตะตำนานที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะถูกลบออกไปนั่นเองนะครับผมตัวต่อมานะครับผมก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลอีกตัวหนึ่งนะครับเอียนลัชนะครับผมตัวนี้ก็จะถูกลบในเปส2020นะครับใครที่มีเอียนลัชอยู่นะครับผมก็จะได้ตัวใหม่บอลดำตัวใหม่ในเปส2020นั่นเองนะครับผมเตะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ที่เป็นตำนานนะครับก็จะถูกลบไปนะครับผมหลายๆคนคงนึกถึงแน่นอนครับสตีเวนเจอราร์ดก็จะถูกลบแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่7นะครับใครที่มีเจอราร์ดอยู่ในเปส2019นะครับผมก็จะได้ตัวใหม่ที่เป็นบอลดำในเปส2020ที่เป็นเบสเพลเยอร์นะฮะท่านผู้ชมตัวนี้ก็น่าเสียดายตัวนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของการเล่นนะฮะตัวนี้ผมก็เพิ่งรีวิวไปไม่นานนี้เองนะครับผมสำหรับตัวที่8ที่จะถูกลบในเปส2020นะฮะก็เป็นกองหน้าของลิเวอร์พูลตัวหนึ่งนะครับเควินคีแกนนั่นเองนะครับผมใครที่มีคีแกนในเปส2019อยู่นะฮะก็
จะไม่มีแล้วในเพส2020นะครับก็จะได้เป็นบอลดำนะครับที่เป็นเบสเพลเยอร์ตัวใหม่ให้เรานั่นเองนะครับผมน่าเสียดายมากๆนะครับตัวนี้ผมก็มีเหมือนกันมีเวลตันแล้วด้วยนะครับผมใครที่มีคีแกนก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับนักเตะตำนานที่จะถูกลบนะฮะก็เป็นนักเตะตำนานของลิเวอร์พูลตัวหนึ่งนะครับเคลนี่ดากิสนะครับผมเคลนี่ดากิสก็เป็นนักเตะตำนานของลิเวอร์พูลตัวหนึ่งที่จะถูกลบในเพส2020นะครับใครที่มีดากิสอยู่นะครับผมในเพส2019นะครับผมก็จะได้นักเตะระดับบอลดำที่เป็นเบสเพลเยอร์ใหม่ในเพส2020นั่นเองนะครับทีนี้นะฮะสำหรับนักเตะตำนานตัวอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก9คนที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็จะยังมีอยู่ทั้งหมดในเพส2020นะครับย้ำว่ายังมีอยู่ครบถ้วนนะครับผมนอกเหนือจาก9คนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เหลือนะฮะใครที่มีนักเตะตำนานการ์ดสีเหลืองเนี่ยที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ยังมีอยู่ในเพส2020ทั้งหมดนะครับผมได้รวบรวมรายชื่อรวบรวมรูปร่างหน้าตามาให้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็สบายใจได้นะครับใครที่ยังมีอยู่ในเพส2019นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะมีในเพส2020นะครับนั่นหมายความว่าที่สำคัญนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมทำนักเตะตำนานเหล่านี้นะฮะให้ถึงเลเวล31นะครับผมเพราะว่าเราจะได้นักเตะตำนานเหล่านี้เลเวลตันเลเวลแม็กซ์ในเพส2020นั่นเองนะครับเงื่อนไขนี้ผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมใครที่อยากมีใครที่อยากเล่นนักเตะตำนานต่อในเพส2020แล้วก็ต้องไม่ต้องเสียเวลามานั่งอัพนะครับผมอัพให้ถึงเลเวล31นะครับผมเมื่อเพส2020มาเราจะได้นักเตะเหล่านั้นเป็นเลเวลตันนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับผมที่ผมเคยสอนไว้นะครับผมอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าเอ๊ะตั้งแต่ตำนานของเราจะหายหรือเปล่าในเพส2020นะครับน่าจะสบายใจหลายๆคนมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่มันคลาดเคลื่อนไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลใดที่เป็นทางการเรื่องอื่นนะครับผมก็จะมานำเสนอใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ